เอาละมาอยู่กันในแห่งการอู้กันจ๋าในวันนี้สมน้ำสมเนื้อเนาะยมพ่อยมแม่แฮมเบอร์กีวันก็คือวันใกล้เข้าพรรษาวันพรุ่งนี้ก็ถือว่าเป็นวันตกแต่งดาและวันฮือก็เป็นวันอาสรหะอุณมีเรียกว่าวันที่พระรัตนตรัยเกิดขึ้นครั้งไหนพระพุทธกันหลังจากพระพุทธองค์นั้นตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมโพธิญาณแล้วพระองค์นั้นตอนแรกจะประโปรดเวนยสัตว์เพราะว่ารักคำสอนของพระพุทธองค์นั้นลุ่มลึกและอาจจะทำให้ผู้คนนั้นบาปเพราะว่าผู้คนนั้นจะประสนใจแต่ก็มีพรหมสหบดีพรหมได้อาราธนาบอกว่ามวลมนุษย์นั้นที่มีบุญญาธิการสามารถที่จะฟังธรรมของพระพุทธองค์นั้นได้ก็ยังมีอยู่พระพุทธองค์นั้นก็เลยรับคำอาราธนานิมนต์ของเท้าสหบดีพรหมและก็ได้โปรดเวนยสัตว์เกิดขึ้นแล้วก็เป็นสิ่งที่พระองค์นั้นได้ตรวจดูว่าเฮาจะไปโปรดปรานภายนั้นก่อนบังเอิญก็ตรวจแล้วบอกว่าท่านผู้มีพระคุณทั้งสองก็คือครูบาอาจารย์สมัยเป็นเจ้าชายสิทธัตถะที่แสวงหาโมกขธรรมคืออุทกดาบทและอราดาบทแต่บังเอิญท่านนั้นได้ทำกระระก็คือถึงแก่กรรมมันไปก่อนแล้วก็ได้ตรวจดูเห็นว่าอ๋อผู้มีพระคุณแหมก็คืออาจารย์โกธัญญะหรือว่าปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่หนีจากเราไปตอนนี้ท่านไปอยู่ที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันพระองค์นั้นก็ใช้เวลาเสด็จไปอยู่ประมาณ2เดือนจากโอรุเวราเสนานิคมเสด็จไปถึงยังป่าอิสิปตนะมฤคทายวันที่เมืองพาราณสีศรัทธาญาติโยมทั้งหลายแล้วก็ไปพระพราหมณ์ผู้หนึ่งชื่อว่าอุปติสะภาชกที่มีโอกาสแต่บ่ได้ฟังธรรมสักอย่างแล้วพระองค์นั้นก็ไปโปรดเมตตาปัญจวัคคีย์ทั้ง5พระอัญญาโกฏัญญะนั้นได้รู้ได้ดวงตาเห็นธรรมตอนที่พระองค์นั้นได้ตรัสแสดงธรรมเทศนาธรรมจักรปวัตนสูตรเนื้อหาใจความรักของธรรมจักรปวัตนสูตรบอกไว้ว่าในการประพฤติพรหมจรรย์นั้นมีความหย่อนยานเกินไปก็คือกามะสุขาริคขานานุโยคมันหย่อนยานเกินไปและอัตตกิรมัฏฐานุโยคมันก็มีความเข่งจัดเกินไปมันเป็นสิ่งที่บ่ใจทางหลุดพ้นจริงๆก็คือมัชฌิมปฏิปทาคือความใส่กลางปัญหาของว่าความพอประมาณอันเหมาะสมอย่างนี้เป็นต้นตลอดจนถึงพุทธองค์ก็ได้ตรัสไปแหมว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้การเกิดก็เป็นทุกข์การแก่ก็เป็นทุกข์การเจ็บก็เป็นทุกข์การตายนั้นก็เป็นทุกข์และก็เป็นสิ่งที่จะหาได้ว่าเราจะแก้ทุกสิ่งเหล่านี้ได้ก็โดยการที่มีความประพฤติปฏิบัติของเราจะทำให้เรานั้นหันแห่งสัจธรรมอย่างแท้จริงโดยการเดินทางโดยมรรคสี่เนาะโดยมรรคแปดสาธาญาติโจมในเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่หันได้ว่าในวันที่3นี้ก็ถือว่าเป็นวันคล้ายวันพระรัตนตรัยเป็นวันพระรัตนตรัยเกิดขึ้นบ้านเฮาของว่าเป็นวันเข้าพรรษาของพี่น้องศรัทธาชาวบ้าน
เมื่อถึงเทศกาลเข้าพรรษานั้นผู้คนทั้งหลายก็จะผู้คนที่มีกำลังทรัพย์ก็เป็นเจ้าภาพถวายเทียนตลอดจนถึงแสงสว่างกับวัดกับวาที่ห่างไกลกันนั้นจะเป็นเทียนกระถางตลอดจนถึงแสงสว่างจะเป็นหลอดไฟหรือในยุคปัจจุบันของว่าโซล่าเซลล์ก็สามารถที่เขาก็จะทำได้พลังงานแสงอาทิตย์นะโยมพ่อโยมแม่แล้วเขาก็มาพอว่ารักธรรมคำสอนของพุทธองค์นั้นพุทธองค์นั้นเป็นผู้แสดงธรรมเป็นครูผู้สอนเป็นศาสดาเป็นศาสดาเอกของโลกก็เรียกว่าเป็นผู้สอนที่มีความเด่นที่สุดของโลกนี้สาธารณชนจมทั้งหลายบุคคลเราจะหันได้ว่าครั้งผู้พุทธกาลไผก็อยากจะฟังธรรมจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าเมื่อได้ฟังแล้วจะเกิดแห่งความสุขแห่งจิตใจจะเกิดแห่งความแสงสว่างกระจ่างเกิดขึ้นบุคคลใดก็ตามที่ได้ฟังธรรมจากธรรมคำสอนของพุทธองค์นั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจากบุคคลที่มีจิตใจต่ำก็จะยกจิตใจสูงขึ้นจากบุคคลที่เป็นบุคคลที่มาหู้ก็จะได้รู้บุคคลที่ว่ายากสอนยากก็จะเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายเกิดขึ้นตลอดจนถึงเป็นสิ่งที่บุคคลเฮานั้นถ้าเป็นคนมักง่ายกับกลายเป็นคนงามอย่างนี้เป็นต้นแต่รักธรรมคำสอนของพุทธองค์นั้นเป็นสิ่งที่มีความลึกลึกแรกก่อให้เกิดแห่งความซาบซึ้งก่อให้เกิดแห่งความกระจ่างเกิดขึ้นแห่งชีวิตศรัทธาญาติโยมโยมพ่อโยมแม่ท่านผู้ฟังทั้งหลายในวิถีชีวิตของคนเฮานั้นบางครั้งบางคราวเราจะเห็นได้ว่าชีวิตตกต่ำนั้นก็บ่ดีชีวิตสูงไปติดลมบนมีความเพลิดเพลินก็เป็นสิ่งที่อันตรายเช่นเดียวกันอุปมาเหมือนดังกับละอ่อนที่ปล่อยว่าวในช่วงฤดูหนาวที่มีลมเยอะๆสัทธาโจมยมพ่อยมแม่ด้านผู้ฟังเราจะเห็นได้ว่าเมื่อว่าวติดลมแล้วติดลมบนแล้วก็เป็นสิ่งที่เราจะเห็นได้ว่าเมื่อติดลมบนบุคคลที่เล่นว่าวประแจ้งหรือมีความเพลิดเพลินมากเกินไปใส่ป่านแห่งว่าวนั้นก็จะต้องขาดลอยแล้วก็ว่าวนั้นก็ตกลงมาแต่ถ้าว่าบุคคลที่มีความรู้จะมาฮือว่าวนั้นตกลงมาได้ง่ายนั้นก็คือมีการกระตุกนั่นเองวิถีชีวิตของคนเฮาก็เหมือนกันมันก็จะต้องมีแห่งคําว่าเตือนสติฮือผู้คนเฮาเพื่อที่จะบ่ลงลืมแห่งความเป็นมาของตัวเองนั้นเกิดขึ้นนี่ละเป็นสิ่งที่ผู้คนเฮาทั้งหลายจะเห็นได้ว่ารักธรรมคำสอนของพุทธองค์เป็นสิ่งที่มีความว่ามัชฌิมปฏิปทาทางสายกลางพอประมาณคำว่าพอประมาณก็คือความเหมาะสมจะเป็นอากาศกระตามจะความเป็นอยู่กระตามหรือทรัพย์สินสมบัติกระตามเราก็ลองดูบุคคลผู้มีเกินประมาณเราก็ลองดูสังเกตพิจารณาดูว่าถ้าเราเป็นคนที่มามีความพอประมาณอย่างเช่นถ้าเรามีครอบครัวหลายครอบครัวเกิดขึ้นมันก็จะก่อให้เกิดแห่งความวุ่นวายตลอดจนถึงเป็นสิ่งที่ผู้คนเรานั้น
จะหาได้ว่ามันเกิดความมีรูปมากจะยากจนเหมือนดังภาษิตในโบราณ นั้นได้กล่าวไว้ตลอดจนถึงทรัพย์สินสมบัติก็ตามยมพ่อยมแม่ถึงเขาจะมีปัจจัยเงินทองมากมายมหาศาลเป็นคหบดีประจำเมืองเป็นเศรษฐีประจำพระนครหรือว่าเป็นเศรษฐีประจำประเทศยมพ่อยมแม่ท่านผู้ฟังว่าเป็นเศรษฐีแล้วเขาจะมีความสุขใจนั้นหรือไม่มันก็มามีความสุขใจก็มีแต่ความระบาดระแวงเกิดขึ้นยิ่งทรัพย์มากก็ยิ่งจะกลัวยังลูกหลานนั้นมีการแบ่งการบอลลงตัวและก่อให้เกิดแห่งการทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นตลอดจนถึงฟังข่าวฟังข่าวก็กลัวเขาลอบวางยาพิษอย่างนี้เป็นต้นนี่แหละยอมพ่อยอมแม่ฟังข่าวฟังข่าวถ้าคนเฮามีความพอประมาณอย่างเช่นเฮาไปบ้านหลังใหญ่โตมโหฬารถามว่าที่แต๊ะแน่ๆเฮานอนสักกี่นอนเพียงแค่สูงเม็ดกว้างศอกพอให้พอดีพอนอนห้องประมาณ4คูณ4นี่เฮาก็ได้เพียงแค่นี้เฮาก็นอนเฮาก็สบายบ้านหลังใหญ่โตจะถึงจะเป็นชั้น2ชั้น3ชั้นก็ตามที่อยู่แต๊ะก็คือชั้นลุ่มชั้นบนก็ขึ้นบ่ได้ละถ้าเป็นคนหนุ่มยังขึ้นได้อยู่นี่แหละสาธัยญาติโยมทั้งหลายถ้าเฮามีความพอประมาณพอประมาณในที่นี้ก็คือพออยู่ได้พออยู่เป็นตลอดจนถึงอายุของคนเฮาก็ตามถ้าเฮาอายุยืนมากเกินไปบางคนก็บอกว่ามีอายุไขยืนยาวนานแต่ยืนยาวนานจริงแต่ไปไหนมาได้หมดกำลังหมดแห่งข้าวต้มมันก็ยืนยาวเพียงแค่นั้นแล้วก็ก่อให้เกิดแห่งความว้าเหวเกิดขึ้นเพื่อนฝูงนั้นก็ไปกับบ้านเก่าไปสมดตอนสุดท้ายกะละเฮาไว้คนเดียวแล้วเฮาจะอู้กับลูกกับหลานมันจะอู้เล่นหัวไปใต้เหมือนกับดังละอ่อนมันก็เป็นเรื่องที่อันประสมควรอย่างนี้เป็นต้นนี่แหละยอมพ่อยอมแม่วิถีชีวิตของผู้คนเฮาแต่รักธรรมคำสอนของพุทธองค์นั้นก่อให้เกิดผู้ใดได้ฟังแล้วก็เกิดแห่งความซาบซึ้งจิตใจและมีความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจของผู้คนเท่านั้นอยู่มากหลายเกิดขึ้นและเป็นสิ่งที่เฮาจะหันได้ว่าข้ามพระพุทธการศรัทธาญาติโยมกะอยากจะฟังธรรมพระพุทธองค์ต่างที่ตัวเจ้าได้อู่เกี่ยวกับว่าพุทธกิจแห่งประการของพุทธองค์นั้นเป็นสิ่งที่เราจะหันได้ว่าตอนเวลาใกล้รุ่งแสงนั้นพุทธองค์นั้นก็ได้ตรวจในข่ายพระญาณว่าจะมีผู้บุญญาบารมีท่านใดที่จะมาปรากฏอยู่ในข่ายพระญาณถ้าเฮาอู้ก็คือเหมือนกับจอเรดาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนี้ก็คือข่ายพระญาณของพระองค์ว่าวันนี้จะไปโปรดเมตตาท่านผู้ใดตลอดจนถึงเป็นสิ่งที่จารย์ท่านว่าพุทธองค์นั้นเมื่อถึงเวลาตอนเช้าก็ได้เสด็จออกบิณฑบาตเพื่อประโยชน์ที่จะได้โปรดเมตตาผู้คนทั้งหลายตลอดจนถึงได้แสดงธรรมโปรดกับผู้คนนี่ก็คือเป็นพุทธกิจของพุทธองค์เกิดขึ้นเมื่อฮู้ชาวบ้านชาวจองเมื่อฮู้ว่าพระพุทธองค์จะมาเสด็จบิณฑบาตผู้คนทั้งหลายก็ตั้งหน้าตารอเพื่อที่จะเข้าเฝ้า
พระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อที่จะฟังแนะฟังธรรมเพราะว่าธรรมของพุทธองค์นั้นเป็นดังประทีปตามในที่มืดเป็นดังภาชนะที่คว่ำอยู่และก็ง่ายขึ้นพอเวลาตอนเย็นก็ประมาณสัก4 โมงฝ่ายเนาะ4โมงนะสาธายาจมทั้งหลายก็ถือเข้าตอกดอกไม้กันเพื่อที่จะไปฟังธรรมจากพระพุทธองค์ในที่วัดพระเชตวันสาธายาจมพอเวลาค่ำแล้วพุทธองค์นั้นก็ยังบระทอดทิ้งอย่างพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าก็ได้โอหือโอวาทแก่พระภิกษุสงฆ์นั้นพุทธองค์ได้ทำสิ่งเหล่านี้มาโดยตลอดจนถึงเวลาเที่ยงคืนก็ได้ตอบปัญหาครับผู้อันประเสริฐจะเป็นพระมหากษัตริย์สมมุติเทพหรือเทวดาทัสสกะก็ตามที่มีความคล่องใจในเรื่องแห่งความเปลี่ยนไปของธรรมชาติบนโลกใบนี้สาธายาจมทั้งหลายพุทธกิจของพุทธองค์นี้ได้ทำอย่างนี้ตลอดจนถึง45พรรษาก็คือหมายถึงจนพุทธองค์นั้นได้เสด็จดับขันธปรินิพพานนั้นเกิดขึ้นแล้วเป็นสิ่งที่ผู้คนเฮาลองมาตึกตองมีครั้งหนึ่งนั้นพุทธองค์ได้แผ่ขายพระญาณว่าวันนี้จะไปโปรดเมตตาไผ่สัทธาญาณทั้งหลายในเมืองนครสาวัตถีนั้นก็เป็นสิ่งที่จะหาได้ว่ามีตระกูลเศรษฐีตระกูลหนึ่งเศรษฐีผู้นี้มีความตนีที่เหนียวมากมายมีความปนท้องว่ามัธยัติถี่เกินไปจนแม้กระทั่งลูกของตัวเองก็จะหันได้ว่าลูกของตัวเองถึงมีความป่วยไข้ประสบายกระตามจนลูกนั้นบอกเพ่อป่อไปหาหมอเพื่อที่จะมารักษาตนตัวป่อนั้นก็ยังมีความสนใจมีใจดำกำเศร้าต่างๆนานาเกิดขึ้นแล้วก็เป็นสิ่งที่จะหันได้ว่าวันเวลาผ่านไปลูกของตัวเองก็ได้เกิดแห่งความร่มป่วยจะนอนติดเสื่อติดเตียงแล้วลูกนั้นก็ได้บอกว่าขอพ่อนั้นไปหาหมอเฮ้กรรมพ่อหันประการเช่นนั้นก็เกิดแห่งความสงสารความรักในลูกเมื่อว่าจะไปหาหมอแต่ก็ไปหาพูดเขาว่าเภสัชยาไปหาคนขายยาและถามได้สวามถามทายว่าอาการประมาณเช่นนี้ควรจะใช้ยาอย่างแล้วก็เอายานั้นมาปรุงคนเดียวลูกกลับมาหายซ้ำสุดมากกว่าเก่าถึงแข็งเขาว่าติดเตียงเกิดขึ้นไปไหนไปได้ผิวลูกนั้นก็เหลืองซึมจะคงเป็นสิ่งที่จะเรียกว่าเป็นดีสานต่างๆนานาแล้วทีนี้เนี่ยเศรษฐีคนนี้ด้วยความมีความตนีที่เหนียวมากก็เลย ว่าเท้าผ่าญาติพี่น้องรู้ข่าวว่าลูกของตัวเองนั้นเนี่ยได้ล้มป่วยประสบายเขาก็คงจะมาเยี่ยมเมื่อเขามาเยี่ยมแล้วเขาจะหันสิ่งของแล้วเขาหันสิ่งของต่างๆนานาเกิดขึ้นก็จะทำให้เขานั้นเกิดแห่งความขอเกิดการขอสถาญาติโยมทั้งหลายอันนี้หัวใจเศรษฐีของคนขี้เหนียวมีความตนีเลยเอาลูกนั้นไว้นอกชานบ้านเพื่อที่จะให้ลูกนั้นอยู่นอกชานบ้านนั่นเองสัทธาญาณจมทั้งหลายนี้เขาจะหาแล้วว่าถ้าเขามีพ่อ
มีความตนีที่เหนียวประการเช่นนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าทรัพย์นั้นมันก็ประกอบประโยชน์อันยังเกิดขึ้นมาใดๆทั้งสิ้นและก็ไม่สามารถที่จะยื้อชีวิตของลูกตัวเองนั้นได้เมื่อเหตุการณ์ที่พระพุทธองค์นั้นได้แผ่ขายพระญาณพระพุทธองค์นั้นก็ได้หันแล้วก็ได้ไปโปรดเมตตาท่านผู้นี้ชื่อว่ากุณมันตลีก็คือได้ไปโปรดเมตตาแปลว่ามัตตกุณฑลีนี้ในอดีตชาติคงจะสร้างสมบุญญาปรมีอยู่มากจนได้ถึงในตอนนี้ถึงป่อนั้นเป็นคนมีความตนีที่เหนียวอย่างใดก็ตามแต่มัตตกุณฑลีนี้เนี่ยยังมีบุญญาธิการที่จะได้ไปเกิดในชั้นดาวดึงส์เป็นเทวดานั้นอยู่พุทธองค์นั้นก็ได้แผ่ขายเพียงแค่รัศมีรังสีก็คือแผ่ขายพยานเพียงแค่แผ่ขายพยานบ้านเฮาก็เฮาว่ายืนตั้งหลังนี่เนาะแล้วก็หันแล้วมัจจกุณฑลีก็ถามว่าแสงรัศมีนี้เป็นภัยกันแน่แล้วก็พระพุทธองค์นั้นก็ได้ตรัสกับมัตตกุณฑลีเมื่อมัตตกุณฑลีนั้นหันสัมพัทธรังสีเกิดแห่งความเลื่อมใสในตนตัวของพระพุทธองค์แล้วก็ได้ทำถึงกาละนั้นลงไปสัทธาญาติโยมทั้งหลายความเศร้าโศกเสียใจความพิภัยรำพันแห่งความสูญเสียของสิทธิที่อันมีครับว่าความพัดผ่าของจากลูกเมื่อเหตุการณ์ประการเช่นนี้เนี่ยบางครั้งบางคราวคนเฮานั้นก็มีความกินแหน่งใจรู้อย่างนี้ที่จะเอาหมอนั้นมาช่วยลูกนั่นเองมาเหมือนกับเศรษฐีคนอื่นมาเหมือนอนาถาบิณฑิกเศรษฐีเป็นผู้มีน้ำจิตน้ำใจเป็นผู้สั่งสมบุญเป็นผู้เปี่ยมล้นไปด้วยแห่งความเมตตาธรรมแล้วเป็นสิ่งที่หันว่าอนาถาบิณฑิกเศรษฐีนี้เติมจิตเติมใจเติมบุญเติมกุศลต่างๆนานาแต่เศรษฐีผู้มีความตนีที่เหนียวนี้มารู้ตัวนั้นมันกระสายวันเวลาผ่านไปสัทธาญาติโยมทั้งหลายเศรษฐีก็ได้เอาร่างของลูกนั้นไปไว้ที่ประชาแล้วรอวันที่จะเผาก็ด้วยความพิภัยรำพันต่างๆนานานั้นเกิดขึ้นแล้วก็ไปบังเอิญหันรออ่อนประจายคนหนึ่งที่มีผิวพันผงใสเหมือนกับลูกของตัวเองเกิดขึ้นแล้วก็ได้นั่งร้องไห้เศร้าโศกเสียใจเศรษฐีผู้นี้ก็ไปถามว่าไอ้น้อยให้ชื่ออย่างให้ยี่อย่างเนี่ยเอาเทวดาตนนี้ก็ว่าเออจะได้ลอกพวกมีรถทองอยู่กันหนึ่งบัดเดี๋ยวนี้มันขาดแว่นโอ้จะเอาแว่นจะได้เอาเทวดาก็บอกว่าเออเขาได้แว่นจะเอาแว่นจะได้ก็บอกมาแล้วป้อมีปะเลอะจะเอาไอ้หยังจะเอาปวดห้องว่าล้อแม็กกาหรือจะได้กาไอ้มาเอาอันนั้นจะเอาไอ้หยังลายน้อยเพื่อนจะเอาตะวันกับเดือนมาเป็นแว่นล้อรถโอ้เศรษฐีนั่นก็บอกว่าโอ้อย่างนี้ใครจะไปเอาได้โอ้ผีบ้าอะไรเนาะกันนั้นมัตตกุณฑลีก็ได้บอกว่าเนี่ยพ่อเป็นคนที่ยำอยู่ยำคนรักในสิ่งที่มันหมีหมายถึงว่ารักทรัพย์สินเงินทองแต่ที่ลูกได้อู้ว่าเอาเดือนเอาดาวนั้นมันมี
และเป็นสิ่งที่จะหาได้ว่าความฝังเปล่าในการที่เขาได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยป้อยังบักสร้างบุญกินตันปะต่อบุญเล่าโอ้แล้วไอ้น้อยได้ไปเกิดเตเป็นเทวดาอย่างไรเล่าโอ้บุญดีเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าสมณโคดมเนี่ยเปิ้นได้มาโปรดเมตตาเพียงแค่หันสัมพนรังสีเขาก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทวนาชั้นดาวดึงไปป่อไปอยู่สู่วัดเชตวันไปฟังน้ำฟังธรรมสุดท้ายเศรษฐีผู้นี้ก็ได้ฟังน้ำฟังธรรมแล้วก็เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจเกิดขึ้นในจากกลายเป็นเศรษฐีตนีก็เป็นเศรษฐีที่เปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตาธรรมและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพื่อกับบุคคลทั้งหลายเกิดขึ้นนี้เฮาจะหันได้ว่าพระธรรมคำสอนของพุทธองค์นั้นกับเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจเพื่อผู้คนนั้นจากบดีเพื่อเป็นดีจากดำเพื่อเป็นขาวจากตกต่ำเพื่อจีมีจิตใจสูงอย่างนี้เป็นต้นนี่แหละยอมพ่อยอมแม่ท่านผู้ฟังต่อไปก็จะได้สนทนาธรรมกับพ่อหลานเนาะกับพ่อหลาน วันนี้อู้ถึงคืนวันพุธนี่ลูกตุสู้บอกเข้าไหวเด้อมันรับเด้อก็เดี๋ยวหมอบขออาจารย์นิมนต์ตนอื่นมาออกแต่เนาะแต่คืนก็ต้องมาได้ออกเด้อเนาะสาธารณชนโจมยมพ่อโยมแม่เฮาก็มารับฟังมาอู้จ๋าด้วยกันพ่อนานไปอยู่ก้าวันนี้ครับขอบคุณเต็มใจไว้สาเมตตาธรรมท่านเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับกราบไหว้สาครับเจ้าวันนี้ไหว้จ๋าครับมีอย่างจะอู้พ่อว่านะเอาท่านเจ้าตั้งหัวข้อครับสนทนาธรรมะเพื่อเกิดความปีติปราโมทจากหัวข้อธรรมนะท่านเจ้าใกล้จะเข้าวันจ๋าแล้วท่านพระคุณเจ้าโอ้ถึงว่าธรรมคำสอนการประพฤติปฏิบัติธรรมคำสอนของพุทธองค์นี้เป็นสิ่งที่เราจะเห็นได้ว่าถ้าเราฟังและเราพิจารณาแล้วนำมาปฏิบัติเนี่ยมันก่อให้เกิดแห่งความเป็นพูดง่ายว่าเป็นรูปธรรมเกิดขึ้นแล้วรักธรรมคำสอนของพุทธองค์นี้ถือว่าเป็นยาที่ใครมาหันเป็นยาจิตยาใจพ่อหนานจะพ่อหนานสะดวกขึ้นนี่ครับสะดวกครับท่านพระคุณเจ้ามันผมอยู่ทางนอกบ้านแต่ลมมันแรงท่านเจ้ามันเย็นกว่าเป็นหลังหน้าบ้านครับจ้าลมแรงแต่สะดวกสบายท่านเจ้าคำว่าคำสอนขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันเป็นสัจธรรมแห่งความจริงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสัจธรรมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเราสามารถที่นำมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวันได้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะเป็นหนึ่งบ่มีสองอยู่แล้วท่านเจ้าและการปฏิบัตินั้นก็มันมีทั้งฝ่ายโลกิยธรรมและโลกุตระถ้าเรานึกถึงฝ่ายโลกิยธรรมก็คือชื่อความเจริญรุ่งเรืองทางโลกได้การประกอบอาชีพทำมาหากินมันก็จะเจริญได้ตามนั้นแต่ถ้าใครหลุดพ้นใครถึงวิมุตติใครถึงสู่นิพพานก็ดำเนินไปตามโลกุตระธรรมซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ทรงวางแบบแล้วและก็มีตัวอย่างฮื้อหันพระอริยะบุคคลทั้งหลายทั้งปวงซึ่งก็สามารถหลุดพ้นและสู่นิพพานได้โดยมีตัวอย่างให้เฮาหัดบ่ใช่เป็นเรื่องนิทานบ่ใช่เป็นเรื่องงมงายไหว้สาท่านเจ้าครับที่คนเฮา
หลุดพ้นได้ยากนี่มันเป็นเพราะเหตุอะหยังพวกนั้นอ่ะที่เฮาหลุดพ้นได้ยากเพราะว่ามันมีบ่วงแห่งมารนักและมันเป็นการกวนกระแสกวนกระแสของการปฏิบัติคือจิตใจของเฮานี้ชอบไปโดยใจตัวเก่าชอบทำในสิ่งที่ใจเฮาชอบมันเลยทำให้เฮาบ่สามารถหลุดพ้นแห่งวิมุตติคือความหลุดพ้นจากธรรมะคำสอนได้แต่ว่าเฮาก็ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารเฮาก็ต้องมาแบกทุกข์ทั้งที่เฮาอยากจะพ้นทุกข์แต่ว่าการดำเนินปฏิบัติของเฮาเนี่ยมันเป็นการส่วนกระแสเฮาต้องใช้อาศัยความมานะพยายามต้องอาศัยความเพียรขันติธรรมต้องมีโพธิปักขิยธรรมทั้ง37อย่างถึงจะสามารถบรรลุได้แต่ว่ามันขาดความอดทนขันติเลยไปมาถึงฟังครับท่านเจ้าครับอาศัยว่าจิตใจชอบกลิ่งไปทางต่ำชอบไปในทางที่ใจมันชอบไปในทางชั่วมันมั่วสิ่งกามอารมณ์ทั้งหลายทั้งมวลนะครับท่านเจ้าเลยทำคือเฮาบ่รู้โทนต้องอยู่ในวนเวียนอยู่ในอ่างนี้ตลอดครับไว้สาครับท่านเจ้าครับสิ่งที่พ่อนานอู้มานี่ก็คือเป็นสิ่งที่จะหันทว่าก็คือสิ่งที่เฮาหลุดพ้นได้ยากเนี่ยที่ได้ยินกรรมของพ่อนานว่าความอดทนของผู้คนเฮานั้นมันบ่ค่อยมีอดทนในที่นี้ก็คืออดทนต่อสิ่งที่มาเย้าจวนยากรู้ทั้งรู้ว่าเฮาก็อยากจะมีความสุขรู้ทั้งรู้ว่ารักธรรมคำสอนของพุทธองค์ถ้าใครปฏิบัติแล้วก็จะถึงแห่งความสุขที่จะเป็นนิรันดร์แต่เป็นสิ่งที่เฮาผ่านบ่ได้พ่อหนานเคยพ่อละคร18พระอรหันต์เหรอได้ดูครับท่านเจ้าครับกว่าจะผ่านด่านก็จะต้องใช้เวลาขนาดเนาะหมู่ศรีเซาหลีนี่นะใช่ครับท่านเจ้าครับยังมีคำเปรียบเทียบว่าจะบรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยฮะน้ำทะเลแห้งยังง่ายกว่าก็หมายความว่ามีความอดทนน้อยครับท่านเจ้าครับความอดทนบากบะคือตะบะเผ่าผันความเพียรนะครับที่มีความเพียรเผาผ่านกิเลสเฮามีน้อยลําไปครับเลยทําให้เฮาบ่หลุดพ้นเฮาชอบในสิ่งที่เฮาทําที่มันเป็นกิเลสยั่วยวนกามอารมณ์ต่างๆนานาอันเป็นความสุขของโลกธรรมทั้งหลายทั้งปวงเลยท่านเจ้าครับแต่ทําให้เบาบางได้และแก้ไขปัญหาชีวิตมีความสุขเพียงแค่ชั่วครั้งชั่วคราวสุขผ่องทุกข์ผ่องเนาะครับเป็นเช่นน้ำครับท่านเจ้าครับคือมันบัดสุขนิรันดร์ท่านพระคุณเจ้ามันเป็นความสุขชั่วคู่ชั่วคราวชั่วขณะหนึ่งครับมันบาบรุษพ้นครับท่านเจ้ามันก่อนเวียนคำว่านิพพานนี่พ่อหนานมีคำว่าอามะทุกขายะสุขายะเนาะบะทุกข์และก็บะสุขอันนี้ก็คือนิพพานเนี่ยก่อนพ่อหนานใช่เป็นเช่นนั้นครับคือสุขก็ไม่ใช่ทุกข์ก็ไม่ใช่ไม่ทุกข์ก็ไม่ใช่ไม่สุขก็ไม่ใช่ครับมันเป็นการดับแล้วพระท่านเจ้าครับมันเชื้อของไฟมันดับไปเลยมันสามารถจะจุดลุกขึ้นมาได้ครับมันหมดสิ้นหมดเชื้อหมดสิ้นทุกอย่างทุกอันแล้วไว้สาครับท่านเจ้าครับแล้วก็ลองมาพิจารณาดูเป็นรักธรรมแห่งปฏิบัติแห่งกรรมพ่อหนานพอในสิ่งที่จะถ้าว่าในขันธ์ทั้ง5น่ะซึ่งมีคําว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยแท้ที่จริงตัวรูปนี่บ่ฮู้เรื่องบ่ฮู้ราวอ่ะอย่างสักอย่างถ้าเป็นเช่นนั้นครับท่านเจ้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตัวที่บ่ฮู้ที่มันฮู้ก็คือใจครับท่านเจ้าจิตกับเตจสิกที่ปรุงแต่งรูปมันเกิดมาจากอย่างเพราะนั้นรูปของมันมาเกิดจากสังขารปรุงแต่งครับท่านพระไวสาครับท่านเจ้ารูปนี่มันเกิดมาจากมาพูดสี่เมื่อก่อนมหาพุทธรูปอ่ะเน
เนาะอ๋อครับครับครับดินน้ำลมไฟเนาะดินน้ำไฟลมน้ำลมไฟปรุงแต่งขันด้วยธาตุสี่ขันห้าครับมันก็ตั้งขึ้นมาเป็นรูปใช่ครับเขาจะมีตัวขันห้าเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนไปจ๋าครับแม่หมอพระนันถ้าเอาอุปิกระเสริมเอาตัวเด้ออ๋อเหมือนท่านเจ้าว่านะครับขับเคลื่อนคืออาศัยขันห้านะครับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ว่าที่มันมาปรุงแต่งขึ้นมาเป็นรูปก็เพราะว่ามันมีธาตุทั้ง4ผสมกันถ้าขาดใดขั้นหนึ่งไปมันก็จะทำให้มีการแปรปรวนในส่วนของขันธ์ทั้ง5เมื่อมันเข้ากันได้ดีมันสามารถดำรงตนอยู่ได้แต่ก็มันก็บ่ทนอยู่ได้นานมันก็เป็นทุกข์และก็มันบ่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเฮาคือมันเปลี่ยนไปตามธรรมชาติของมันเองมันเกิดขึ้นมาแล้วมันตั้งอยู่ของมันเองมันแปรปรวนแล้วมันก็ดับไปคนเดียวมันโดยที่เฮาอันนี้เฮาอู้แบบวิเคราะห์กันเนาะไว้สาอู้แบบวิเคราะห์ตามความเข้าใจนะครับจ้าครับเฮาหาได้ว่ารูปมันประกอบไปด้วยธาตุ4เป็นโครงสร้างร่างกายของผู้คนเฮาก็ตามแมกไม้ก็ตามสัตว์เดรัจฉานก็ตามเนี่ยแล้วเฮาจะหาได้ว่ามันมีวิญญาณวิญญาณในที่นี้เนี่ยที่คนเฮาภาษาชาวบ้านว่าผีถ้าเป็นภาษาของเฮาเรียกว่ารู้ครับตัวรู้ครับท่านเจ้าคือวิญญาณที่ท่านเจ้าว่าเนี่ยที่เฮาเรียกว่าผีความจริงมันบ่แปลว่าใช่ผีว่าโอ้อันเป็นผีก็คือวิญญาณก็จริงเหมือนใช่เช่นนั้นแต่ตัววิญญาณก็คือตัวรู้ตัวกำหนดรู้แล้วก็มีสัญญาคือจำได้ใหม่รู้เหมือนมันเอาโอ้เป็นอย่างก็มาก่อนเนาะวิญญาณเป็นธาตุรู้เมื่อมีไอ้อย่างมากระทบประสาททั้ง5ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมากระทบตาเฮาก็เฮาว่าจักขุวิญญาณถ้าเสียงมากระทบหูก็เป็นโสตวิญญาณแต่ยังไม่ได้แยกแยะเตือว่าเสียงนี้เป็นเสียงผู้หญิงหรือเป็นเสียงผู้ชายสิ่งที่เฮาจะรู้ได้ก็คือมันจะเกิดขึ้นตัวแห่งคําว่าเวทนาเวทนานั้นมันก็จะขึ้นว่าเวทนามันจะเริ่มมีตัวสัญญาอ๋อนี่คือเสียงผู้หญิงแล้วตัวที่มันปรุงแต่งน่ะก็คือจิตเจตสิกเหรอครับท่านเจ้าเออมันก็คือตัวอันเดียวกันนะก็คือตัวสังขารอ๋อตัวสังขารที่เป็นของปรุงแต่งเหรอท่านเจ้าปรุงแต่งอันนี้เสียงหมองหวั่นใจเฮาบ่เปิ่งใจก็เพราะว่าตัวนี้ถ้าเฮาอู้ย่อๆก็คือตัวคิดถ้าเฮาอยากจะมีความสุขคือเฮาหยุดคิดหยุดปรุงแต่งหันก็ว่าสักแต่ว่าหันได้ยินก็แต่สักว่าได้ยินอย่างบ้านพ่อหนานสมมุติว่าบ้านพ่อหนานใกล้กับวัดเปิดเสียงกรึ่งตึงต่างเปิดเพลงอีหน่อไว้สาครับเปิดเพลงแล้วคนข้างบ้านก็ดีในวัดก็ดีเมื่อเสียงมันดังเกินไปแล้วไปแจ้งตำรวจแม่ยับพ่อหนานว่าระหว่างเสียงกับเพราะเหตุใดถึงเจ้าวาดไปแจ้งตำรวจเพราะว่ามันมีการปรุงแต่งขึ้นท่านพระคุณเจ้าว่ามันมีปรุงแต่งแล้วมันใจปฏิเจจะซิกเนี่ยมันมีการปรุงแต่งพ่อหนานจะไปอู้ภาษาอภิธรรมกะอ๋อครับไว้จ๋าครับท่านเจ้าเพราะว่าภาษาอภิธรรมเจ้ามันคิดไปคือใจของเฮานี่คิดแล้วไปปรุงแต่งแล้วทำให้เกิดความพอใจและบ่พอใจก็คืออารมณ์นะท่านพระคุณเจ้าจ้าและเมื่อเฮามีอารมณ์ไปคิดส่วนนั้นเหมือนท่านเจ้าว่านะถ้าเฮาได้ยินสักแต่เพียงได้ยินมันก็ผ่านไปเพราะเฮาบ่นำมาปรุงแต่งเฮาบ่เก็บมาคิดเฮาก็คือมันผ่านไปที่เฮามาเก็บมาคิดในสิ่งนั้นแล้วมันเกิดความบ่พอใจเกิดขึ้นในอารมณ์มันก็เลยทำให้เฮา
ไปปรุงแต่งมีความขุ่นเคืองมีความคิดดังนั้นก็มีความโกรธความอาฆาตพยาบาทขึ้นมาก็เกิดการฟ้องร้องกันขึ้นมาก็ทำให้เป็นเรื่องเป็นราวก็อยู่โดยอำนาจของการปรุงแต่งนะท่านเจ้าก็คือหมายถึงเขาว่าจิตของเขาหรือว่าความคิดของเขานี่มันวิ่งไปจับเสียงเมื่อวิ่งไปจับเสียงแล้วก็ก่อให้เกิดคำว่าเวทนาก็คือโอ้นี่เสียงดังแล้วก็มีความจำได้มารู้ว่านี่คือเสียงดังแล้วก็มีการปรุงแต่งแล้วพอใจมันถ้ามันปรุงแต่งพอใจมันก็สบายใจถ้าปรุงแต่งพอใจมันก็เป็นเรื่องเป็นราวหมายถึงเขาว่าเฮาเนี่ยเอาเสียงนั้นเป็นอารมณ์จิตของเฮาไปรับเสียงอารมณ์เปิ้นมีเรื่องเล่าของหลวงผู้เขาไปพัก โรงแรมแล้วทีนี้เนี่ยโรงแรมมันเหมือนกับบ้านแฟดอะเนาะแล้วทีนี้เนี่ยมีคนเดินขึ้นขั้นใดไว้จ๋าครับเตียวป่ง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 เกิดขึ้นแล้วลูกศิษย์พอใจที่เสียงนั้นจะไปด่าเพิ่นแล้วหลวงปู่เพิ่นบอกว่าจะไปด่าเพิ่นนี่หยังเพิ่นเขาบอกว่ามันเสียงดังหลวงปู่อ้าวเฮาเอาหูไปจูเพิ่นนี่หยังเล่าก็หมายถึงว่าถ้าเฮาปรุงแต่งมันก็จะทำให้เฮารำคาญใจเนาะครับเป็นเช่นนั้นครับท่านเจ้าแต่ถ้าเฮาปล่อยให้มันไปได้ยินแต่สักได้ยินเฮาเบาใจไปจดจ่อเฮาบ่เกิดเวทนาในสิ่งนั้นแล้วก็นำมาคิดเอามาปลูกแต่งมันก็ถือเป็นธรรมดาก็บ่เกิดอย่างขึ้นท่านพระคุณเจ้าเจ้าก็เป็นเรื่องของธรรมชาติไปเหมือนท่านเจ้าว่าที่ว่าหลวงปู่ท่านบอกว่าเฮาเอาความรู้สึกเวทของเฮาไปปรุงแต่งกับสิ่งนั้นเลยคือเกิดอารมณ์ในเมื่อเกิดอารมณ์มันเกิดความพอใจมันเป็นอนิจจังมันเป็นอารมณ์บ่พึงปรารถนาเฮาก็เลยเป็นทุกข์ในสิ่งนั้นท่านไวสาเจ้าเหตุการณ์ที่ได้อู้มาเนี่ยเฮาเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเฮานั้นได้บางคราวเฮาจะหันได้ว่าสายน้ํามันก็จะไหลผ่านเอาไปเวลากับเชกเช่นเดียวกันมันก็จะไหลผ่านเอาไปแต่คนเฮาบางคราวเนี่ยมันบ่พอใจแล้วมันบ่ฮึบผ่านเนี่ยมันอู้ยากเนาะประดันคือมันบ่ทําให้เรื่องนั้นผ่านไปโดยธรรมชาติทั้งที่มันผ่านธรรมชาติเพิ่นผ่านไปแล้วเสียใจของเฮายังปรุงแต่งยังมีอารมณ์ยังมีภาษายังมีความรู้สึกเก็บมาคิดอยู่ท่านเจ้ามันก็เลยทำให้มีความขุ่นเคืองในจิตในใจและเกิดความบ่พอใจเกิดขึ้นไวสาครับท่านเจ้าสิ่งที่สำคัญมากที่สุดนั้นก็คือคำว่าอัตตาถ้าเฮาอู้คิดพิจารณากันไปว่าเฮามาบนโลกใบนี้เนี่ยเฮามาสร้างบุญกินตานมาแสวงหาสิ่งที่มันเป็นประโยชน์แต่ถ้าว่าเฮามาแสวงหาความร่ำรวยความโอทงมันก็บ่มีความคุ้มค่าเพราะว่าชีวิตคนเฮานั้นจะต้องเผชิญโรคภัยไข้เจ็บจะต้องเผชิญเจอแห่งเขาว่าภัยพิบัติธรรมชาติภัยพิบัติสำคัญมากที่สุดที่น่ากลัวที่สุดก็คือภัยแห่งความตายเนาะพระนั้นคือภัยแห่งความตายและภัยอันเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บที่จะมาเบียดเบียนและอายุไขของคนเฮาท่านเจ้าคือมันตั้งอยู่บ่ได้นานครับมันมีอายุไขของมันอยู่แล้วและสิ่งที่เฮายึดมั่นถือมั่นในอัตตานั้นน่ะมันก็บ่สามารถที่เอาตัวไปได้ถึงแม้ว่าจะกรอบโกยจะเอาโคนขวายมานักตะใดด้วยอำนาจของตัณหาแต่มันกินมันก็แค่อิ่มมันก็มีขีดจำกัดของมันมันสามารถที่จะกินได้เป็นถังครับเข้ามันก็อิ่มก็แค่จานแต่นอกนั้นมันไปสนองความโลภ
มันเป็นส่วนของความอยากความตัณหาของเราถึงจะมีกี่ร้อยล้านมันก็อยู่ใช้ในโลกนี้เท่านั้นมันเป็นเครื่องบรรเทาความทุกข์หรือว่ามันเป็นปัจจัยเกื้อหนุนอำนวยความสะดวกเท่านั้นเองครับแต่เรามีอัตตาไปยึดมั่นถือมั่นมันเราเลยต้องถูกตกเป็นทาสของมันที่ทำให้ชีวิตของคนเรานั้นน่ะต้องขนขวายต้องมีกฎความโลภแสวงหามาเป็นเช่นนั้นเพราะว่าอุปนิสัยของผู้คนเรานั้นมันมีแห่งคำว่าเสื่ออยู่อย่างหนึ่งเพราะนั้นไว้สาครับอันนี้เขาอูวิเคราะห์ตามความคิดเด้อมันเสื่ออยู่อย่างหนึ่งมันจะเป็นผู้ชนะเลยไปแล้วมันไม่ยอมเป็นผู้แพ้บางคราวอย่างก็เขาว่าเขามาด่าว่าเขาต่างๆนานาแน่จริงออกมาประตูบ้านเลยบ่าแน่จริงมาเลยคิงบอกออกมาไอ้หน้าตัวเมียอย่างนี้อ่ะแล้วทีนี้เนี่ยไอ้คนที่อยู่ในบ้านเนี่ยมันก็ได้ยินแล้วมันก็หม่องว่านอกว่านใจไอ้นี่มันหยามเกินไปว่าเอาไปดึงปืนมายิงเขาที่หน้าบ้านเถียะอันนี้เฮาจะหันแล้วว่าคนเฮามันเสียอยู่อย่างก็คืออุปนิสัยในธาตุแท้เนี่ยมันไม่ยอมเพราะนั้นเป็นเช่นนั้นครับท่านพระคุณเจ้าเพราะกิเลสตัณหาคนเฮาครับมันมาได้คัดเกล่าครับมันก็เลยมีอัตตายึดมั่นถือมั่นในตัวในตนของท่านเจ้าว่านะคือมันฮักได้แต่งอมาได้เพราะว่ามันไปยึดมั่นถือมั่นในตัวในตนครับแล้วก็ถือว่าถ้าไผ่มาเหยียดหยามเกียรติศักดิ์ศักดิ์ศรีก็ดีนั่นก็ยอมเป็นเรื่องที่ยอมมาได้ถ้ายอมมันก็บ่เกิดเรื่องมันก็ใช่ครับเป็นเช่นนั้นครับท่านเจ้าหนึ่งมันจะครอบงำด้วยความโกรธโดยความหลงก็ใช่และความถือตัวถือโตนมาหน้าทิฐิก็ถูกครับแต่ถ้ามันยอมเห็นหน่อยอ่ะเออแกมันเตอะปล่อยมันไปเหรอมันเป็นของมันอย่างนั้นมันอยากใหญ่ก็มันใหญ่ไปมันจะใหญ่จะใดมันก็มันจะใหญ่อย่างใดมันก็วันหนึ่งมันก็ต้องเฮาอู้อุปมาง่ายๆเด้อไปสาครับอย่างครับว่าพ่อหนานกับพ่อหนานอินสมเนาะพ่อหนานสัญญากับพ่อหนานอินสมโอ้พ่อหนานอินสมเปิ้นโดนเด่นดังกันนะเจ้าพิธีใครก็เอาไปต่างๆนานาแล้วไปอู้ต่อแน่พ่อหนานไปสาพ่อหนานว่าสู่ไปฮู้อย่างวะเนี่ยข้ากับเก่งหนึ่งในปฐพีเหมือนกันดูเนาะเอาผมว่าอันท่านพระคุณเจ้าคนเอามันห้อมหนูใต้ห้อมในเตียวความรู้ความสามารถมันแตกพ่อหนานลองสังเกตพอบ้านใดมีพ่อหนานอยู่สองคนเนี่ยหรือว่าหมู่บ้านไหนวัดไหนมีแก่บ้านสองคนนะมันต้องแข่งกันเนอะพ่อหนานโอ้ท่านเจ้าเพิ่นว่าเสือสองตัวอยู่ในถ้ำเดียวกันได้เป็นเช่นนั้นท่านพระคุณเจ้าดังนั้นเพื่อจะเนื้อหนึ่งมีหัวหน้าและก็มีรองมีผู้ช่วยจ้ะเหมือนเพิ่นวางรักคือถูกต้องแล้วครับพระคุณเจ้าคือมันก็ดีในยุคนั้นสมัยนั้นตัวไต่ตัวแตนอู้ถึงในทางที่ดีนะครับถือว่าพ่ออาจารย์นี่เพิ่นเป็นนี่เนาะเพิ่นก็ทําดีที่สุดในยุคของเปิ้นในสมัยของเปิ้นถ้าคนรองขึ้นมาแหมโอ้ดีเยี่ยมมันก็ดีเยี่ยมในยุคการของเปิ้นคือเพิ่นทำดีที่สุดแล้วตามความสามารถของเพิ่นท่านเจ้าเราต้องขออนุโมทนาถ้าเพิ่นทำดีได้เด่นได้ดีเราก็โอ้อนุโมทนาเพิ่นโดยหนึ่งเพิ่นมีความสามารถความสามารถได้จากไหนก็ได้จากการเรียนรู้ได้จากการแสวงหาได้จากประสบการณ์ที่เพิ่นขนขวายมาเพิ่นเอาใจใส่เพิ่นประกอบด้วยอิทธิบาท4เพิ่นมีคุณธรรมเอาก็อนุโมทนาเพิ่นครับไว้สาครับท่านเจ้าครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เฮาก็จะได้ว่าแม้กระทั่งพระพุทธองค์ครั้งพุทธกาลเนี่ยไว้สาครับศรัทธาชาวบ้านเข้าวัดพระเชตวันมากนักส่วนนี่คนหน้าตบุตรเนี่ยมามีภัยเข้าวัดเข้าวาตัวเองก็เลยเกิดแห่งความมิจฉาใส่ร้ายต่างๆนานาเนาะโอ้เป็นเช่นนั้นครับที่
นางกิจมานานะครับที่นางกิจวิจาที่ว่าอันเอาต้นไม้ยัดไปในนะครับคนนี่คนหน้าตะบุดนะครับเป็นคนจ้างนะท่านเจ้าเจ้าที่แน่ๆหมดเวลาละพ่อหนานโอ้ยวันนี้อากาศก็เย็นสบายสบายท่านพระคุณเจ้าทำกับท่านเจ้าก็ได้เกิดความปิติปราโมทย์ได้ความรู้แสงสว่างจากธรรมะจากท่านพระคุณเจ้าก็ขอกราบแทบใต้เวสาในเมตตาธรรมท่านเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับขอขอบพระคุณครับท่านญาติธรรมกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมผู้มีจิตใจใฝ่ในธรรมได้ศึกษาธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการถ่ายทอดจากท่านพระคุณเจ้าท่านพระครูไพศาลสุตตกรท่านเป็นท่านผู้รู้เป็นนักปราชญ์เป็นพระธรรมกถึกนะครับก็ขอทุกท่านได้รู้ธรรมได้เห็นธรรมได้บรรลุธรรมไปพร้อมๆกันนะครับครับสวัสดี